ฮาวเวชิตังเสวยโยแปลว่าชนะตนนั่นแหละเป็นดีที่สุดชนะใดในมนุษย์ที่สุดสมชื่นอารมณ์ยิ่งนักเป็นหนักหนาชนะภัยผองผ่านการกีฬามีเกียรติหน้าเพียงชมนิยมยนชนะตัวเองได้ใครจะแม้นเป็นดีแสนเลอเลิศประเสริฐผล ชนะอื่นหมื่นครั้งยังกังวลชนะตนเป็นหนึ่งพึงเข้าใจพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลอดีตเจ้าอาวาสวัดชางมกรูดและกะวีจังหวัดระยองและกะวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรท่าอากาศอาจารย์กมลวันเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับ ในบรรดากลุ่มญาติพี่น้องของพ่อคุณประสานอาดวงซึ่งเป็นคนสุดท้องในตระกูลนี้ก็เป็นคนที่คุณประสานสนิทสนมมากที่สุดเพราะว่าอาดวงนี่อายุแกกว่าคุณประสานเพียงห้าปีเท่านั้นก็เลยทําให้พูดคุยกันพอรู้เรื่องถึงแม้ว่าอาดวงจะเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งแต่แกก็ไปเรียนทุกวันอาดวงเรียนอยู่ที่วิทยาลายัยครูแถวแถว,แถวลาดพร้าว นอกจากงานศิลปะที่แกชอบแล้วดนตรีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อดวงชอบคุณประสานเห็นว่าพอยามว่างจากการเรียนอดวงก็จะหยิบกีต้ามาบรรเลงเป็นประจำบ้านก็อยู่รวมๆกันหลายหลังโดยมีบ้านคุณย่าปลูกอยู่ตรงกลางฉะนั้นครอบครัวใหญ่ก็เลยมักจะมีทั้งสุขแล้วก็วุ่นวายแต่ความวุ่นวายทั้งหลายแหล่ส่วนมากมาจากอดวง เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นอดวงก็คบเพื่อนผูงมากมายที่ลักษณะคล้ายๆพวกบุปผาชนหรือจะเป็นเพราะสายวิชาที่อดวงเลือกเรียนก็คือสายศิลปะหรือว่าเพราะดนตรีที่อดวงรวมกลุ่มกันตั้งวงดนตรีขึ้นมาเพื่อนของอดวงก็เลยคล้ายกับพวกฮิปปี้ที่สุดอดวงเองก็เริ่มแต่งตัวรุงรังผมเผาก็ไว้ยาวเหมือนกับเพื่อนของเขา ญาติพี่น้องไม่มีใครว่าเพราะอาดวงไม่ใช่คนเก่งมาเรเกเรแต่ค่อนข้างจะขี้เล่นสนุกสนานซะมากกว่าและก็ความขี้เล่นของแกนี่แหละมันนำพาให้อาดวงต้องเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้มันเป็นยังไงล่ะครับเดี๋ยวคุณประสานจะเล่าให้ฟังเมื่ออาดวงหมกมุ่นกระดดนตรีและงานศิลปะที่แกเรียนสิ่งที่บรรดาศิลปินกลุ่มของอาดวงชื่นชอบก็คือกัญชาครับอ่า แล้วทำไมคุณประสานถึงรู้ก็บอกแล้วไงว่าคุณประสานนี่สนิทกับอาดวงมากที่สุดชอบไปคลุกอยู่กับแกแล้วก็เพื่อนของแกเวลาที่พวกเขาซ้อมเพลงหรือว่าวาดรูปเฮ้ยห้ามบอกใครนะประสานว่าอาเล่นกัญชามันเป็นคำสั่งที่อาดวงกำชับแกซึ่งแกก็ไม่เคยบอกใครแต่ว่าทั้งพ่อแล้วก็ญาติพี่น้องคนอื่นรู้ ก็เพราะกลิ่นที่มันโชยตลบอบอวนลอยไปให้คนอื่นรับรู้ด้วยตัวเขาเองแต่อาดวงก็ไม่เคยชวนหรือว่าให้คุณประสานลองกับสิ่งเหล่านี้เลยอาดวงบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งเสพติดที่มีพิษร้ายแรงอะไรหรอกแต่มันก็เป็นสิ่งไม่ดีอาดวงบอกอย่างนั้นมันไม่ใช่ไม่ดีอย่างเดียวแต่คุณประสานคิดว่ามันร้ายแรงกับระบบประสาทของคนได้เหมือนกัน และเมื่อเวลาอดวงเสพหรือภาษาคอกัญชาที่เขาเรียกว่าพีเนี่ยเต็มที่เข้าไปแล้วก็ตาของแกจะฉ่ำเยิมลอยคว้างเหมือนอยู่ในแดนสวรรค์นั่งดีดกีตาร์หรือว่าเขียนรูปภาพอย่างมีความสุขไม่สนใจใครไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็เป็นยิ้มหวานตลอดคุณประสานเองอดหัวเราะแกไม่ได้บ่อยๆแล้วก็มีอยู่หลายหนหรือว่าเป็นประจำเลยก็ว่าได้เวลาที่แกกับเพื่อนรวมกลุ่มกันพีกัญชา อาดวงเลยชอบจับเอาหมาที่เลี้ยงเอาไว้ก็มีอยู่สองสามตัวมาพ่นควันกัญชาใส่ไปที่จมูกของมันทีนี้หมามก็เมาสิครับบางตัวก็เดินตูปัดตุเป๋หัวทิมหัวตำพวกเขาก็จะหัวเราะกันอย่างสนุกสนานหมาเหล่านั้นเออเชื่อไหมละ่ะหมาก็ติดกัญชาได้ได้เวลาที่ใดต้องมานั่งหน้าสลอนคอยอาดวงกลับจากโรงเรียนทุกวัน อาดวงคงจะอยากเผื่อแผ่เจือจานความสุขของแกให้กับสัตว์โลกอื่นๆบ้างละมั้งเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งคุณประสานเห็นอาดวงเดินอย่างเชื่องช้าเหมือนจะลอยอย่างนั้นแหละตรงไปที่กรงนกขุนทองของคุณย่าที่แกเลี้ยงเอาไว้ข้างๆบ้านในมือของอาดวงน่ะก็มีบุหรี่ที่ยัดไส้ด้วยกัญชาอาดวงหยิบมันขึ้นมาสูบสูบแล้วก็สูบอย่างกับจะให้มันซึมซาบลงไปในกระเพาะของแก จากนั้นอาดวงก็ค่อยๆย,ยืนหน้าเข้าไปที่กรงเจ้านกขุนทองดวงจู๋ตัวนั้นพร้อมกับค่อยๆพ่นควันที่ละเอียดอ่อนใส้ไปที่เจ้าขุนทองนั้นทันทีคุณประสานเห็นมันตกใจกระโจนไปมาอยู่ในกรงส่งเสียงร้องเจียวเจ้าอาดวงพอได้ยินเสียงนกร้องก็วิ่งหนีคงจะกลัวคุณย่าดา่าแกวิ่งไปหัวเราะไปนะคุณประสานก็หัวเราะไปด้วยเสียงคุณย่าตะโกนบน่นดังๆ ให้มาทำอะไรที่กรงนกขุนทองวะนี่ฮะทำไมมันมานอนอยู่ที่พื้นกรงไม่ยอมร้องไม่ยอมบินเลยอาดวงนั้นพอได้ยินก็หัวเราะกริ่งไปกริ่งมาเหมือนคนบ้าแกทำอย่างนี้กับนกขุนทองตัวนั้นและหมาในบ้านเป็นประจำจนนกตัวนั้นมันคงจะสูดกลิ่นกัญชาเข้าไปมากจนสติเสียไม่ยอมพูดทั้งท้งที่มันเคยพูดได้หลายคำและในที่สุดก็ตายเพราะตกใจเสียงคุณย่าที่ร้องทักมันดังไปหน่อย คุณประสานคิดว่าคงจะเหมือนคนที่ดูดกัญชามากๆม,มันมักจะสติช้าจะพูดจะจาอะไรก็ดูเชื่องช้าไปหมดมีหนำซ้ำยังขี้กลัวขี้ตกใจไปสมหมดแล้วก็เช่นเดียวกับหมาสองสามตัวที่โดนมอมด้วยกัญชาของอดวงพอมันได้สูตรเข้าไปมันก็จะพากันเดินโซซัสโซเซไปสุกตัวอยู่ตามใต้บันไดพอเสียงอะไรดังเข้าหน่อยมันจะร้องเองเอง,เองออกมาทันที อาดวงสนุกสนานทั้งตัวแกลแล้วก็การเจือจานให้กับสัตว์เลี้ยงในบ้านเป็นอย่างนี้มาจนคนอื่นเขาเรียนจบแล้วก็มีการมีงานทํากันหมดแล้วแต่อาดวงก็ยังเรียนไม่จบตกแล้วตกอีกจนในที่สุดต้องออกจากโรงเรียนเพราะเรียนไม่ไหวเห็นพ่อบอกว่าจะพาไปรักษาให้เลิกกัญชาแล้วแต่ว่าคุณประสานก็ยังเห็นอาดวงแอบมาสูบอยู่เรื่อยๆเ,เออคงจะเลิกยาก เพื่อนเพื่อนของแกตอนนี้หายหน้าไปกันหมดแล้วดนตรีก็ไม่ได้เล่นเพราะพีกันชามากเกินไปจนเล่นดนตรีไม่เป็นเพลงนั่งอยู่ดีๆหมาเห่า,ห,าหรือว่านกกระจอกบินผ่านหน้าก็สะดุ้งตกใจปีนี้คุณประสานเองก็จะเรียนจบที่วิทยาลัยที่อาดวงเคยเรียนแล้วแต่ว่าอาดวงก็ยังคงนั่งดีกีตา้ายิ้มหวานตาเยิม้มอยู่ที่ระเบียงบ้านของแกอยู่เหมือนเดิมพ่อก็พูดกับคุณประสานบอกว่า คุณประสานเนี่ยสนิทกับอดวงมากที่สุดและอดวงก็รักคุณประสานมากที่สุดเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะเหมาะต่อการเป็นผู้เลี้ยงดูอดวงไปจนตายเท่ากับคุณประสานอ้าวก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเวรเป็นกรรมของใครกันแนะ่เป็นกรรมของอดวงหรือว่าของคุณประสานกันแน่ครับ เรื่องนี้คุณสุนทรเล่าให้ฟังตั้งแต่สมัยอาจารย์ยอดอยังเด็กๆอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามครับแถวแม่กลองนั้นคุณสุนทรเล่าว่าเมื่อตอนที่แกอายุครบบวชแกกับหลวงพี่อ้นเนี่ยบวชด,ด้วยกันเป็นหน้าคู่หลวงพี่อ้นเนี่ยอายุมากกว่าคุณสุนทรสามปีก็เลยเรียกพี่หลวงพี่อ้นก่อนบวชก็คบกันอย่างเพื่อน กินเที่ยวโดยกันมาความเกี่ยวพันทางสายเลือดนั่นก็มีก็คือเป็นญาติห่างๆกันแหละทีนี้บวชได้ครบพรรษารับกรถินแล้วคุณสุนทรก็ศึกหาลาเพศมาเป็นคารวาสเพราะว่าคุณสุนทรนี่ทำราชการแต่หลวงพี่อ้นนั้นดื่มดำในรถพระธรรมทั้งไม่มีภาระจะต้องศึกออกมาทำอะไรก็เลยไม่อยากศึกแล้วก็ไม่อยากศึกมาจกนกระทั่งถึงวันนี้เข้าไปถึงพรรษาที่ย3แล้ว เมื่อตอนที่พ่อแม่คุณสุนทรยังมีชีวิตอยู่แกก็จะกลับไปเยี่ยมบ้านที่แม่กลองบ่อยๆแล้วทุกครั้งที่ไปก็จะแวะไปคุยกับหลวงพี่อ้นเสมอแม้ว่าจะอยู่กันคนละเพศแต่ก็คุยกันได้อย่างสนุกส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องความหลังครั้งยังเป็นหนุ่มรุ่นกระทงกันอยู่หลวงพี่อ้นก็จะแทรกธรรมะสอนใจคุณสุนทรทุกครั้งแหะโดยที่ไม่รู้ตัวเสมอโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคือเรื่องกฎแห่งกรรม ท่านก็จะย้ำเตือนให้คุณสุนทรสร้างแต่กรรมดีเพราะถ้าทำความดีในผลตอบแทนมันก็จะดีทำความชั่วผลมันก็ชั่วแน่นอนช่วงนั้นคุณสุนทรว่างเว้นไม่ได้ไปเยี่ยมหลวงพี่อ้นเกือบปีแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันทางไหนด้วยเพราะว่าบ้านคุณสุนทรน่ะอยู่นอกเมืองไปไกลจนกระทั่งเรียกว่าเป็นชนบทที่ไปมาลำบากอยู่สักหน่อยสมัยนั้นนะ ถ้าจะส่งจดหมายถึงกันก็ต้องส่งผ่านกำนันถึงน,น,นานๆกำนันก็ถึงจะ,ะไปอำเภอสักครั้งบุรุษไปรษณียก็จะรอให้กำนันมารับเอาจดหมายเองไม่ต้องเอาไปส่งให้เรื่องอะไรที่เป็นเรื่องด่วนเนี่ยไม่มีดองเอาไว้ไกลายเป็นเรื่องไม่ด่วนไปวันนั้นวันเสาร์ก่อนที่คุณสุนทรจะกลับไปเยี่ยมบ้านก็ต้องแวะไปกราบนบะสะการหลวงพี่อ้น เสร็จแล้วก็ต้องตกใจเมื่อไปพบบ่าะะหลวงพี่อ้นเนี่ยตาบอดทั้งสองข้างเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงหลวงพี่อ้นก็บอกอย่างโปรงตอกบอกว่ามันเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมน่ะละโยมเดี๋ยว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 เ,เดี๋ยวผมค่อยถามว่าหลวงพี่ไปทํากรรมอะไรไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะตอนนี้อยากจะรู้ก่อนว่าหลวงหลวงพี่ป่วยเกี่ยวกับตานะั่นมันมันป่วยได้ยังไงอะในเล่าตั้งแต่เริ่มแรกสิมันก็เป็นโรคตาแดงธรรมดาธรรมดานี่แหละ เป็นเป็ๆหายๆใครว่ายาอะไรดีก็เอามาหยอดหมดอะแทนที่จะทุเลาลงมันก็กลับเป็นมากขึ้นมันปวดทรมานเหลือเกินตามันก็เริ่มมืดลงมัวลงแล้วก็ในที่สุดก็มองไม่เห็นก็เรียกว่าบอดสนิททีเดียวเลยโยมอ้าวแล้วทำไมหลวงพี่ไม่เข้าไปให้หมอดีๆรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ยเขารักษาได้ในเรื่องโรคตานี่ไม่ยากนี่เออ โยมก็รู้ว่าบ้านเราไปไหนมาไหนลำบากต้องไปทางเรือทางเดียวไม่อยากจะรบกวนญาติโยมเขาก็เลยรักษาไปตามมีตามเกิดพอว่าหลวงพี่ลองไปหาหมอในกรุงเทพดูนะผมก็อยู่กรุงเทพเ,เงินทองก็พอมีเดี๋ยวผมช่วยไอเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยหมอเก่งๆอาจจะรักษาให้หายได้นะครับหลวงพี่อ้นท่านก็สายหน้าท่านบอกอย่าเลยโยม อาตมาว่ามันเป็นเรื่องของเจ้ากรรมในายเวรที่ตามมาลงโทษกรรมเก่าที่อาตมาเคยทําไว้นะ่ะมันตามมาส่งผลมันเป็นหนี้ที่จะต้องชดใช้ใเขาอ่ะรักษายัางไงก็ไม่หายหรอกลุงพี่ไปทํากรรมอะไรไว้อะกรรมถึงได้สนองรุนแรงถึงขนาดเนี้ยเออไอตอนที่ป่วยนะ่ะมันทรมานจริงๆนอนก็ไม่หลับ พยายามทำสมาธิวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้คลายทุกข์ก็ไม่สำเร็จแต่ก็ยังดีดีที่มีเวลานึกทบทวนถึงชีวิตแต่ผนหลังว่าเราสร้างกรรมอะไรไว้กรรมมันถึงได้ตามมาสนองตอนนั้นน่ะตามองเห็นเรือนรางเต็มทุนแล้วเสร็จแล้วตอนนั้นไอ้ภาพความหลังเก่าๆมันก็ค่อยๆผูดขึ้นมาในความทรงจำทีละเรื่องอาตมาก็ปรงได้เมื่อเห็นภาพเหล่านั้น ในมโนสำนึกอย่างชัดแจ้งว่าตอนนั้นอาตมาอายุได้สักสิบสองขวบได้ละมั้งแถวแถวบ้านน่ยมันมีคังคกเยอะเคยได้ยินผู้ใหญ่เขาคุยกันว่าขาังคกมันสูบบุหรี่ได้ก็เลยลองดูไปเที่ยวหาจับคังคกมาได้ก็ไปขโมยบุหรี่ของโยมพ่อเอามาจุดไฟที่ปลายข้างหนึ่งเหมือนกับผู้ใหญ่เขาจุดตอนที่จะสูบกันเนี่ย แแล้วก็จับปากคังคกให้มันอ้าออกแล้วเอาก้นบุรีแย่ซุกเข้าไปในปากให้มันคาบไว้มันก็คงจะอยากคายบุหรีทิ้งแต่มันทําไม่ได้เวลามันหายใจเข้าหายใจออกไอปลายบุหรีที่จุดไฟไว้มันก็แดงวาบวาบมีควันออกมาด้วยเหมือนกับคนสูบบุหรีอ่าพอเห็นแล้วมันก็ให้ขำควันบุรีเข้าตามันก็ทำให้น้ำตามันไหลพราก ซึ่งเป็นความสนุกของเราอาตมาทำกับคังคกแบบนั้นหลายสิบตัวตอนหลังแค่นั้นสนุกไม่พอเลยคิดหาวิธีสนุกอื่นๆกับเจ้าคังคกเพิ่มขึ้นโยมจำไอหนอมได้ไหมไอหนอมลูกตาชมมาเนี่ยออจำได้ฮะตายไปแล้วนี่รถความไม่ใช่เหรอหลวงพี่ใช่เหล็กเสียบตาทะลุตายคาที่เลยไอหนอมนี่แหละที่คิดวิธีสนุก คือเราไปช่วยกันหาคังคกมาหลายหลายตัวเสร็จแล้วก็เอาตะปูเนี่ยนะตะปูเหล็กเนี่ยมาฝนให้ปลายมันแหลมแล้วแทงตามันทุกตัวเลยก่อนที่จะปล่อยลงไปในกระมังมันเจ็บตามันก็เลยกัดกันยุ่งไปหมดอ่ามันมองไม่เห็นด้วยมันเจ็บด้วยมันก็ดุมันกัดกันเราก็หัวเราะร้องเชียร์ว่าตัวไหนจะชนะโอ้กรรมเวรแท้เลยหลวงพี่ใช่ กรรมชั่วครั้งนั้นเองที่มันตามมาเรียกหนี้คืนตอนนี้คุณสุนทรเริ่มเห็นชัดแล้วว่าไอ้กรรมที่ตาบอดเนี่มาจากไหนเมื่ออาตมานึกถึงภาพเก่าๆเหล่านั้นได้อาตมาก็ได้จุดธูปเทียนกราบไหว้ขอขมาเจ้ากรรมในเวรแต่ก็ไม่มีอะไรมาระง,งับกรรมได้หรอกเพราะเราทำมันแล้วผลแห่งกรรมมันจะต้องมี ไอ้หนอมนี่ชดใช้นี่กรรมเร็วกว่าอาตมาหลายปีเมื่อรู้แน่ว่าที่อาตมาป่วยลงไปในครั้งนี้ไม่ได้เกิดแต่โรคภัยธรรมดาหากแต่มันเป็นเรื่องของกรรมมันตามมาสนองจะรักษาอย่างไงก็ไม่มีทางหายได้อาตมาก็เลยปลงตกเลิกดิ้นรนที่จะรักษามันแล้วในที่สุดในตาก็บอดสนิทอย่างที่เห็นนี่แหละโยม คุณสุนทรบอกว่าดูเหมือนหลวงพี่อ้นจะสบายใจขึ้นเมื่อได้ระบายความในใจออกมาอย่างหมดเปลือกเพราะว่าเรื่องนี้หลวงพี่อ้นยังไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนเลยเรื่องของหลวงพี่อ้นเนี่ยยังฝังใจคุณสุนทรอยู่แล้วก็ทําให้แกต้องมานั่งตรวจกรรมด้วยการนึกย้อนถึงความหลังเก่าๆของตัวเองว่าตัวเองได้เคยไปทํากรรมอะไรไม่ดีไว้บ้างอตอนนี้แกก็ยังคิดไม่ออกอะ แต่ถ้าเมื่อ,อไหรที่กรรมตามสนองเป็นรูปธรรมก็คงจะคิดออกละมั้งนะครับเออกรรมเก่านะคิดออกไม่ออกก็ช่างไม่ก่อนเถอะแต่กรรมใหม่นี่อย่าไปสร้างดีกว่านะครับหยุดเถอะเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังอ่าเป็นเรื่องกรรมเก่าของผู้ชายคนหนึ่ง คนที่เล่าเรื่องนี้เป็นพระครับท่านเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ท่านยังไม่ได้บวชเนี่ยเรื่องมีอยู่ว่าในหมู่บ้านเขาเรียกหนองคมานอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ชายคนหนึ่งชื่ออาจารย์ลองอายุสามสิบสี่สามสิบห้าแล้วแกมีน้องสาวอยู่สองคนมีครอบครัวหมดละพ่อแม่ก็ตายหนุ่มลองเนี่ยได้ครอบครองบ้านพร้อมที่ดินซึ่งเป็นสมบัติของพ่อแม่ ส่วนน้องสาวก็มีครอบครัวแล้วก็ย้ายไปอยู่กับสามีอาจารย์ลองมาครั้งอยู่บ้านแกเป็นคนขี้เกียจมากการงานอะไรไม่ทําวันๆจอะสูบแต่กัญชาก็ทําให้แกไม่มีใครครบค้าสมาคมการที่แกสูบมากก็ทําให้แกแก่เกินวัยหน้าตาเหี่ยวย่นอย่างคนแก่วัยห้าสิบทั้งที่อายุแกตอนนั้นแค่สามสิบสี่เท่านั้นเองเรื่องอาหารก็เป็นหน้าที่ของน้องสาวจะต้องหุงหาไปส่งแกเพราะความรักและสงสารพี่ชาย แล้วด้วยความที่อยากจะให้อาจารย์ลองเป็นคนดีน้องสาวทั้งสองคนก็ปรึกษากับสามีว่าจะให้อาจารย์ลองมะบวชเสียดีกว่าอยู่ไปก็ไม่ทํางานแถมยังสูบแต่กัญชาทําให้เป็นที่อับอายขาย,ขายขี้หน้าญาติพี่น้องบวชแล้วคงจะทําตัวให้ดีได้แล้วงานบวชก็อาจารย์ลองก็จัดให้มีขึ้นที่บ้านน้องขมันนั่นแหละโดยอาจารย์ลองก็จําใจบวชเพราะว่าทนการรบเร้าจากน้องสาวและคนแก่ไม่ไหวก็เลยบวชเป็นพระ พอบวชแล้วแกก็ยังประพฤติตัวเหมือนกับเป็นโยมคือกินข้าวตอนค่ำสูบก,กัญชาทําให้ต้องอบัตปาจิตตีแต่ก็ดีหน่อยที่ได้ศึกษานักธรรมตรีแต่การที่พระลองทําบาปในพระพุทธศาสนาเมื่อครั้งบวชเนี่ยแทนที่บวชแล้วจะได้บุญก็ไม่ได้แถมยังได้บาปหนักก้นอีกด้วยเมื่อพระลองศึกจากพระแล้วก็ยังประพฤติตัวเหมือนเดิมสูบก,กัญชาทุกวันพอได้มเมล็ดก,กัญชามาแกก็จะปลูกไว้วันไหนแกไม่มีสูบแกจะเดินไปหา ไกลแค่ไหนก็ไปบางวันไปถึง10กิโลเมตรก็เดินอ่าส่วนการงานนี่กกไม่ทําเรื่องอาหารการกินก็ตกเป็นของหน้าที่ของน้องสาวน้องเขยเหมือนเดิมแต่ก็ไม่มีใครบ่นว่าอะไรแกก็เพราะอะไรก็เพราะว่าแกเริ่มเป็นโรคประสาทผู้จ้าลเลอะเทอะฟังไม่ค่อยได้สับจับใจความไม่ได้เป็นเพราะแกประพฤติผิดมาตอนบวชกรรมก็เลยตามสนองอย่างเร็วจากนั้นเขาก็เรียกแกอาจารย์ลองอ่าเป็นคาล้อเลียนของชาวบ้าน รอเรียนคนบวชมาสึกอมาแล้วประสาทไม่คดีว่างั้นตั้งแต่นั้นมาวันๆแกจะคลุกอยู่กับห้องสูง่บัญชาอย่างเดียวชาวบ้านก็มักจะได้ยินแกพูดคนเดียวพูดจาเลอะเทอะฟังไม่ได้สับเมื่อถึงเวลาอาหารน้องสาวน้องเขยแกก็จะเป็นบุคคลที่น่าเห็นใจที่สุดเพราะว่าถ้าเอาอาหารไปส่งแกช้าแกก็จะดา่าหยาบหยาบคล้ายๆด่าว่าเสียเสียให้หายไปส่งถ้าอาหารไม่ดีก็โดนดา่า เรียกว่าจะเห็นหน้าใครแกจะด่าไม่ละเว้นไปไปมามาเขาก็เลยไม่ส่งข้าวแกแกก็ได้อดบ้างกินบ้างที่หลวงพี่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยรู้ได้ขนาดนั้นก็เพราะเมื่อเป็นโยมเนี่ยท่านก็เป็นนักสูบกัญชาเหมือนกับอาจารย์รองอะ่ะแหละชอบไปคลุกอยู่ที่บ้านแกไปสูบกัญชาแล้วก็รู้สึกว่าหลวงพี่เนี่ยจะคุยกับแกถูกคอมมากอาจจะเป็นเพราะว่าหลวงพี่เนี่ยเป็นคนแปลกหน้าเพราะไม่ได้อยู่ที่บ้านนั่นแต่ว่าไปที่บ้านลุง ทีนี้แกก็พูดดีด้วยถ้าเป็นคนอื่นนะี่คงจะโดนด่าไปนานแล้วและความที่หลวงพี่ที่ว่าเนี่ยไปเล่นนะ่แกบ่อยๆอ่าก็ไม่ค่อยเห็นอาจารย์ลองกินข้าวสักทีก็เลยแกล้งบอกว่ารู้สึกหิวข้าวเนื่องจากแกไว้ใจแกก็เล่าให้ฟังว่าทุกวันนี้ไม่มีใครมาส่งข้าวแกแล้วบางวันก็อดบ้างได้กินบ้างถ้าวันไหนเอาใซไปดักปลาก็ได้กินอาหารดีคือกุ้งหอยปูปลาแล้วก็ได้อาศัยกินกล้วยกับมะพร้าวบ้างหลวงพี่พลอยสงสารแก บางวันถ้ามีอาหารหรือว่าเข้าไปตลาดก็จะซื้อมาฝากแกโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรคือถ้าจะกล่าวในหลักพระพุทธศาสนาก็ได้ชื่อว่าอาจารย์ลองในไม่มีธรรมะของสัตบุรุษซึ่งเรียกว่าสัพปุริสธรรมเป็นธรรมที่สอนให้รู้จักสิ่งว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์การประพฤติตนให้สมควรแก่ที่เป็นอยู่และรู้จักสแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบรู้จักการเข้าหาชุมชน เลือกคบบุคคลผู้ควรครบแม้ว่าแกจะเคยบวชเรียนทำมาตั้งนานแล้วแต่แกก็ไม่เคยเอามาใช้กับประพฤติตรงงันข้ามก็ทำให้ประสบกับทุกขเวทนาคือความหิวแล้วก็ไม่มีมิตรที่แท้จริงที่จะช่วยเหลือยามแกประสบความทุกข์ยากวันหนึ่งหลวงพี่เนี่เข้าไปในบุรีรัมโดยไปเที่ยวกับเพื่อนๆที่มีอยู่ในบุรีรัมวันนั้นเพื่อนๆประมาณห้าหกคนก็ตั้งวงสูบัญชากันหลวงพี่ก็ร่วมวงกับเขาด้วย พอเริ่มสูบไปจนเกิดความเคลือบเคลิ่มพอสมควรก็มีการไปกินเหล้าบ้างพวกสูบก็สูบไปสักพักได้ยินเด็กที่เป็นต้นทางก็วิ่งมาบอกตำรวจมาเท่านั้นอะวงแตกนะหลวงพี่โดนจับไปอยู่เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์โดนจับตอนนั้นรู้สึกตกใจและเป็นทุกข์มากอาจจะเป็นเพราะกรรมเก่าหรือว่าเพราะหลวงพี่สมัยเป็นหนุ่มรุ่นรุ่นอยู่ยังไม่พบธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการดําเนินชีวิตก็ทําทให้ไปคบกับเพื่อนที่เป็นคนพาน เมื่อครบคนผ่านแล้วผ่านก็ต้องพาไปหาผิดสิเข้าน้ำลาเมื่อทำผิดแล้วก็ต้องรับกรรมปือการกระทำตัวเองนักโทษที่อยู่เรือนจำมีตั้งแต่โทษเล็กๆ็เช่นลักเล็ก,ลก,ลกขโมยน้อยจนกระทั่งโทษใหญ่ถึงฆ่าคนนักโทษบางคนก็ฆ่ามาตั้งหลายศพนักโทษที่ฆ่าคนพยายามฆ่าหรือข่มขืนเนี่ยเขาจะต้องใส่โซ่ตรวนตลอดเวลาส่วนคดีเล็กนี่ใส่เมื่อขึ้นศาลเท่านั้น ทุกคนจะต้องทำงานตั้งแต่7จนาฬกาแล้วก็พักกินข้าว8นาฬิกาก็ทำงานต่อสิ้นสุดตอนเที่ยงพักหนึ่งชั่วโมงลงทำงานบ่ายโมงถึงสมโมงครึ่งนะก็รับอาหารอีกอเวลาสมโมงเย็น45นาทีแล้วก็พักอาบน้ำตั้งแต่6โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งนะรุ่งเช้าจะต้องอยู่ข้างบนห้องนอน ซึ่งมีประตูเป็นกรงเหล็กไม่มีทางจะหนีรอดไปได้ส่วนงานที่ทําจะหยุดเสาร์อาทิตย์ให้พักผ่อนงานจะมีช่างไม้ช่างสารตะกร้าถักแหทํางานปูนก็มีขุดหินแบกดินตีหินมีทั้งนั้นเมื่ออยู่เรือนจําได้สองวันวันที่สามตอนเช้าได้ยินผู้คุมประกาศให้นักโทษใหม่ไปเข้าแถวหลวงพี่ก็ไปยืนดูไปเจออาจารย์ลองเออแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองก็เลยเข้าไปหาแกแกดีใจมากที่มีคนรู้จักในเรือนจํา แกเล่าให้ฟังที่แกโดนจับน่สาเหตุมาจากหมู่บ้านแกมีการจัดการประกวดอาหารหลักห้าหมู่ประจําหมู่บ้านก็มีการปักป้ายประจําคุ้มไว้ที่กลางบ้านสถานที่ประกวดวันนั้นตอนค่าแกแกไปดักปลาอ่าพอไปดูไม่เห็นไส้ก็ทําให้แกไม่มีอาหารกินก็โมโหไปคิดว่าชาวบ้านขาโมยไส้ของแกพอแกเดินผ่านป้ายแกก็พังป้ายชาวบ้านแล้วเขียนติดไว้ เพราะว่าจะเริ่มงานพรุ่งนี้เปิดมีชาวบ้านเห็นไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจมาจับแกพอตำรวจค้นที่บ้านพบปืนลูกซองเถื่อนอีนกระบอกไม่มีลูกอะแล้วก็ยังเจอต้นกัญชาสองต้นที่แกปลูกเอาไว้เป็นอันว่าแกโดนข้อหาสามข้อหาหนึ่งมีกัญชาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตสองทำลายป้ายหมู่บ้านสามมีปืนเถื่อนแทนที่แกจะโดนจับข้อหาเดียว กลับต้องโดนอีกสองข้อหานี่ถ้าแกไม่ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนแกคงไม่ต้องมารับกรรมอย่างเนี้่าที่นี้แม้แต่น้องสาวน้องเขยแกก็มีใครมาเยี่ยมแกเลยสักคนแกอยู่ในเรือนจําในรองเท้าแกก็ไม่มีใส่เสื้อผ้าก็มีอยู่ชุดเดียวหลวงพี่พอมีเหลือก็แบ่งให้แกเพราะว่าความรักและสงสารพอแกเข้ามาอยู่ในเรือนจําก็สังเกตเห็นว่าแกกินข้าวไม่ค่อยได้ร่างกายสูบผอมตาเหลืองเลย นักโทษบางคนก็บอกแกกินข้าวไม่ได้เพระาะไม่ได้สูบกัญชาบางครั้งแกก็เป็นลมล้มชักหลวงพี่ได้ยินนักโทษเขาว่าแกลงแดงดีหน่อยที่ผู้คุมให้แกทํางานสบายหนอคือให้ขวาดบริเวณสนามเท่านั้นพออยู่ในเรือนจําได้สามวันรุ่งเช้าวันที่สี่แกพูดจาเลอะเทอะพูดไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่แกจะพูดเกี่ยวกับเรื่องความตายบ่อยๆพูดเกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับอนิจจังทุกขังอนัตตา พูดไปสักพักก็ไม่รู้เรื่องอีกละจึงกระทั่งผู้คุมมาเปิดประตูให้ลงไปทํางานพอนักโทษทยอยออกจากห้องหลวงพี่ก็เห็นแก่ลุกขึ้นแล้วก็ชักกระตุกล้มลงหัวฟาดพื้นแน่นิ่งไปส่วนนักโทษนะั้นไม่มีใครสนใจกันเลยสักคนมีแต่ดูแล้วก็เดินลงไปหลวงพี่ตกใจมากก็รีบวิ่งไปดูเห็นที่ใต้คางของแกแตกเป็นแผลยาวเกือบคืบมีเลือดไหลออกมาแต่ไม่มากก็รีบขอแรงเพื่อนนักโทษช่วยกันหามลงไปยังที่อำนวยการเรือนจํา แล้วก็รีบเขียนรายงานให้รีบส่งแกเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นลมหายใจแกอ่อนมากปรากฏว่ากว่าจะส่งคนเจ็บไปโรงพยาบาลก็เกือบเที่ยงทั้งที่แกล้มตั้งแต่เช้าเพราะว่าขั้นตอนรายงานเยอะมันทำให้ลาช้าส่วนคนป่วยมาหามลงมาก็ปล่อยให้นอนบนพื้นซีเมนจนกระทั่งได้ส่งโรงพยาบาลหลวงพี่ก็นึกตำหนิเรือนจำโอ้แย่จริงเห็นชีวิตนักโทษไม่ค่อยจะมีค่าทั้งที่คนเหล่านั้นเขาก็เป็นคนร่วมโลกโด้วยกัน รุ่งเช้าหลวงพี่ก็รีบถามว่าอาจารย์ลองเป็นยังไงบ้างผู้คุมก็บอกว่าแกตายแล้วแล้วก็ไม่มีญาติมาดูสักคนนี่คงจะเป็นเพราะแกสร้างกรรมมาตลอดขณะที่แกบวชก็ประพฤติผิดท,ทั้งที่เรียนรู้แต่ก็ฝืนทำการทำบุญสุนทานแกก็ไม่เคยทำชอบด่าว่าญาติพี่นอ้องทั้งที่เขาอุปการะคุณต่อตัวแกด้วยการเอาอาหารการกินมาให้กินแกก็ดา่าเขาไม่ได้หยุดแม้ประโยชน์ส่วนรวมก็ยังไม่ช่วยเหลือ กลับทำลายป้ายหมู่บ้านอีกบุคคลประเภทนี้ไม่มีใครถามหาอยากพบพันหลงพี่ก็หวนคิดลำดับตั้งแต่เมื่อแกเป็นหนุ่มจนได้บวชแกทำกรรมชั่วมาตลอดศึกจากพระแล้วก็ไม่ได้รับความสุขต้องรับกรรมแทบจะเป็นบ้าแล้วก็ยังมาตายในเรือนจำอีกโดยไม่มีใครเหลียวแลเลยกลายเป็นศพไม่มีญาติทั้งที่น้องสาวก็มีอยู่แต่เขาไม่มาเผาศพเพราะเขาเกลียดไม่กระทั่งศพนั่นเองเรื่องที่หลวงพี่เล่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นมาเดือนกันยาย,ายนปีสองพันห้าร้อยยี่สิบหก นะครับหลวงพี่บอกว่าถ้าจะพอมีประโยชน์บ้างก็อาจารย์ช่วยเล่าให้โยมฟังบ้างนะครับครับเวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพขอได้รับความขอประคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์ขมลวนันเรืองรัตนะสุนทรครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ